ครับสวัสดีครับผมสิริชัยแซ่ชินนะครับชื่อเล่นตีเล็กนะครับก็อยู่สยามเอ็นดูโร่นะฮะหมายเลขสมาชิก221นะครับก็เริ่มแรกเนี่ยในการขับขี่รถนะครับก็เริ่มจาก KX 250ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น WR 250F นะครับปี06นะฮะเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เป็น CRF 450นะครับเป็นตัว X นะฮะเป็นตัว Enduro นะครับสภาพที่ได้มาค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะครับค่อนข้างจะใหม่แต่ว่าปีเก่านิดนึงนะครับการขับขี่สมรรถนะก็มีความแรงที่ค่อนข้างจะมันอยู่นะครับช่วงล่างระบบการขับขี่การคอนโทรลก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าในตัวเก่าที่เคยขี่อยู่นะครับดีครับวันนี้เราได้มาลองรถดีๆกันอีกแล้วของดีไม่จำเป็นต้องใหม่นะครับเพราะว่ารถที่เราได้ลองกันในวันนี้ก็คือ CRF 450X รหัส X นะครับเป็นตัว Enduro ที่ออกแบบมาดัดแปลงจริงแล้วก็คือเป็นการดัดแปลงประยุกต์จาก CRF ที่เป็นตัวโมโตครอสนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ยังเป็นโฉมเดิมอยู่ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2004นะครับและตราบจนปัจจุบัน CRF สกูล X ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นรถที่ขี่แล้วเราภูมิใจได้ว่ามันคือโฉมเดียวกับรุ่นปีปัจจุบันนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็น CRF 450ปี2005นะครับ2005 7ปีมาแล้วยังหล่อเหมือนเดิมเลยวันนี้ได้ลองมาได้ลองในสภาพที่ค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงมีฝนตกลงมาด้วยแต่ว่าก็ทำให้เราได้ทราบข้อดีของการขับขี่รถคันนี้มากเพิ่มขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับที่มันมีแรงบิดที่ดีทำให้การขี่ในพื้นลื่นๆเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเร่งรอบให้ถึงกันนะครับการเคลื่อนผ่านของรถเนี่ยมันก็สามารถเดินแบบสมูทได้นะครับอันนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงการทำงานช่วงล่างที่ให้มาค่อนข้างจะเผื่อสำหรับการขี่โหดในลักษณะโดดสนามโมโตครอสด้วยเหมือนกันนะครับ